ตอนเกมสิ่งที่ร้อยทุกคนจะยกออกมากับเนี่ยออกกับเนี่ยสิ่งที่ร้อยทุกเขาจะไปเก็บบอกเขาก็จะดูว่าตรงไหนที่มันล้าตรงไหนเขาจะเชื่อมจะต่อแล้วก็มันเป็นสถานที่เป็นองค์พระครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจด้วยนะครับหากท่านไม่เข้าใจอะไรให้ถามอาตมาได้เพราะว่าอาตมาผ่านพิธีกรรมมากกว่าคือพรุ่งนี้ก็จะมีเททองตอนบ่ายสองโมง9นาทีตามเลิกที่กำหนดไปจะรอเฉพาะเสียงรอเฉพาะเสียงแล้วพระก็จะเริ่มเทแล้วก็เทหลอกนะแล้วก็เสียงเขาก็จะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็จะให้เทแล้วก็เขาจะเอารถเทยกขึ้นกลับถึงเทเลยอย่างมีฟ้าพระหลวงพุทธังพุทธการครั้งสมัยท่านสมเด็จพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิญญาณแล้วอุลากาธาตุก็คือกระดูกชิ้นส่วนของพระธาตุของพระพุทธเจ้าเขาก็จะนำไปประดิษฐานบ้านนั้นบ้านนี้808ประเทศพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็สร้างเจดีย์แต่ปรากฏว่าเกิดฟ้าเกิดลมเกิดฝนพระอนุชิตกับพระโมคคัลลาพระอนุก็เลยถามว่ามีวิธีไหนที่จะไม่ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเขาก็เลยปรึกษาก็เลยไปเจอเนรก็เลยถามว่าเนรมีวิธีไหนพอรู้ไหมเนรก็บอกว่ามีสิมีเนรน้อยคนบอกว่ามีพระอันหนึ่งเขาเรียกว่าพระวรหันต์พระวรหันต์องค์นี้ทรงปฏิบัติธรรมอยู่ใต้พื้นแผ่นบาดาลเรียกว่าพระอุปคุฎพระอุปคุฎจะมีอยู่ห้าปางครับปางจะจบปางมองหน้าขึ้นบนฟ้านะครับเพิ่มฟ้าเพิ่มดินเพิ่มสมุทรเพราะฉะนั้นการเชิญพระอุปคุฎตามการนี้ประเพณีมุงสมดานจามตามประเพณีในโบราณพุทธศาสนาแม้แต่สมโภชหรือว่าพบคุณประจำปีของโมฆะธาตุก็ต้องเชิญพระอุปคุฎนะครับขอให้โยมพ่อโยมแม่เข้าใจด้วยนะคุณโยมนะทั้งหมด14ชุดเป็นถึงฟ้าถึงดินเบื้องล่างท้ายพุ่งแผ่มาดาลงไปอีกถึงพระยาคุปขึ้นมาอีกถึงเทวดาทุกหมู่เหล่าทั้งสี่ทิศถึงพระเพิ่มพระตายพระลายพระรอดพระนางวัวพระอิศวรพระอินทร์พระพรหมพระยมโลกถึงพระเสื้อเมืองพระหลักเมืองถึงลูกหาเทวดาทุกหมู่เหล่าทั้งสี่ทิศอาตมาก็เลยขอแจ้งให้คุณโยมได้ทราบว่าวันนี้ถือว่าเป็นเริ่มนิมิตหมายอันดีที่วัดป่านาคำของเราโดยการนำของพระอาจารย์ปองโดยการนำของคุณแม่ทางโรงเรียนสวนกุหลาบโดยการนำของทีมสร้างประจักษ์นครปฐมและโดยการนำของญาติโยมทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่าไม่ว่าประธานน้อยประธานใหญ่ท่านก็มีจุดวัตถุประสงค์ที่จะสร้างพระหน้าปกเจ็ดเสียงนี้มาประดิษฐานยังอุโบสถนี้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอประกาศประชาสัมพันธ์แผ่บอกญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านครับว่าบุญอานิสงส์ใดก็แล้วแต่สู้กับอานิสงส์สร้างพุทธรูปรูปีประดิษฐานยังอุโบสถไม่ได้ทำไมถึงมาสู้ไม่ได้เพราะว่าการสร้างพุทธรูปรูปีมันเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ที่จะเข้าใกล้ในโบราณพุทธศาสนาเข้าใกล้ต่อพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพอยากจะแจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทุกท่านที่ทราบว่าทองแท่งที่เขาเอามาวางไว้เขาต้องการเอามาหล่อที่สุดแล้วเอาเคลเป้าที่สองอันใหญ่ๆที่อยู่ตรงหน้าอาตมานี้นะครับอยู่ตรงหน้าอาตมานี้ไม่มีเอาไปขายแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ทองแท่งพอเสร็จขายเสร็จแล้วเขาก็จะมาทำพิธีที่นี่เอามาทำที่นี่ที่นี่
คณะญาติโยมมัคคายกนะครับหาไม้มาค้ำตรงที่ในตามพิธีบวงสรวงหน่อยครับเพราะว่าตามพิธีข้างในถ้าแสดงเวลาลงค้ำหรือนะครับหาลวดประมาณหาเชือกประมาณหน่อยนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวมันจะรู้ก่อนนะครับคุณโยมหลังจากนั้นได้แม่กองสุดเรียบร้อยก็จะเทลงเบ้าพอเทลงเบ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการหล่อเกี่ยวการหล่อเกี่ยวญาติโยมท่านใดได้บริจาคทรัพย์หนึ่งเป็นทองคำเป็นเงินเป็นทองเหรียญทองแดงเพื่อจะหล่อลงเสียงพันนั่นคือสูงสุดผู้ที่มีปัจจัยที่บริจาคหรือนำทองมาบริจาคอาตมาภาวนาไว้จะถวายสมเด็จจิตรดาแต่ให้ลงชื่อไว้ครับมีกี่คนอาตมาจะถวายเท่านั้นแต่วันนี้ไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เตรียมมาแต่อาจารย์เอาคอเป็นการตีอะไรก็จะมีไม่ได้แต่ขอให้ท่านบริจาคออกลงแล้วลงใบชื่อไว้แล้วให้ประสานคณะกรรมการหรือท่านพระอาจารย์ประกอบได้เลยนะครับให้ฟรีนะครับคุณโยมไปดูด้วยนะครับตรงข้างในนะครับเห็นไหมเวลาลงภาพมาแม้ตรงนี้มันจะหักบารมีส่วนนี้มันก็จะเกื้อกูลไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับมันจะเกื้อกูลไปช่วยลูกช่วยหลานอาตมาภาพในฐานะที่มานี่อาตมาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอาตมาศรัทธาตัวพระอาจารย์เพราะว่าท่านเป็นผู้สร้างจิตมีจิตใจเมตตารักเพื่อนฝูงรักพระโคตรรักพระแม่ฝ่ายจางไม่ว่าครูอาจารย์ที่ไหนท่านเข้ามาอาตมาภาพในฐานะที่อยู่ที่ใกล้กันท่านไปขอให้นำพิธีมาจัดพิธีให้หมดทุกอย่างอาตมาก็พร้อมที่จะช่วยท่านเพราะฉะนั้นสละแรงงานสละแรงกายสละทรัพย์สละเวลาที่มีค่าของท่านมาร่วมสร้างน้ำพระบุญหาโอกาสยากนะคุณโยมหาโอกาสยากที่ไหนตามปกติจริงๆไม่ใช่ดีดอนะแต่มาไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักคุณลมเย็นของคุณแม่ที่อยู่สงขลาลมเย็นสงขลาถ้าไม่ศรัทธาพระที่ปฏิบัติจริงๆนะครับท่านจะไม่ออกมาอันนี้คุณแม่ท่านกับพี่ระดับครูบาอาจารย์ท่านกับมีจิตใจเรื่องสายศรัทธาในมีมาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แก่ข้าพาลูกมัธนะไปไหนมีคนเคารพหน้าถือตาสู่ต่อไปทำอะไรของที่ได้ขอให้ได้ขอให้เป็นอย่างยืนอาตมาภาพในฐานะที่เป็นพระเรียบร้อยในฐานะที่เป็นพระที่คอยทำงานให้กับทางท่านพระพุทธศาสนามาเห็นแล้วก็คู่ของท่านพุทธนาคือเราวันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้ออกตนโยมพ่อโยมแม่สละเวลาที่จะลุกขาวมาสวดที่ที่พิสูจน์ยันสว่างพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรตักบาตรเสร็จร้อยประมาณบ่ายโมงเขาก็จะมีการพิธีหล่อพระเรามาช่วยกันบริจาคกำลังทรัพย์บริจาคกำลังศรัทธาเพื่อจะหล่อพระกันอาตมาภาพขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้คุณโยมพ่อโยมแม่ขอบริจาคให้คุณพ่อคุณแม่ให้มาสละกำลังทรัพย์ร่วมกันหากญาติโยมไม่มีปัจจัยจะมีข้าวมีน้ำมีโรงทานมาร่วมยินดีต้อนรับทุกวันยินดีต้อนรับและขออำนาจบารมีหลวงพ่อมากตกพระพุทธคดีสีมุกดาจงบันเทิงบันดาลให้คุณโยมทุกหมู่เหล่ามีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บอย่างให้ได้ความไข้อย่าได้มีนอนหลับไม่ได้นอนเหมือนนอนเกิดให้เป็นแสนให้หายจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภัยทำสิ่งใดให้เกิดความสำลิดมรรคผลดังอายมัคคันตาด้วยเถิดสาธุนะครับโยติกิจศรัทธานะครับบูชาแล้วเขียนซื้อวัฒนัตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของเฮาเขียนให้นะครับซื้อนามสกุล
ขออนุโมทนาคุณกมลที่มาจากโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับพรุ่งนี้จะบริจาคทองคำหนึ่งบาทสาธุอนุโมทนาบุญน้ำเพลินได้ไม่ออกสาธุสาธุสาธุนะครับขออำนาจบารมีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์แก่กล้าที่เราจะรอให้ปกปักรักษาท่านให้สุขภาพแข็งแรงให้มีเงินมีทองอายุวัฒนะทำสิ่งใดให้เกิดความสำเร็จมากผลนะครับสาธุครับสาธุครับ